ฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นปีที่บาร์เซโลนามีโอกาสใช้ดาวรุ่งลงสนามพอสมควรนะครับในการผสมผสานระหว่างซูเปอร์สตาร์กับดาวรุ่งที่ขึ้นมาในยุคใหม่ๆนะครับมีนักเตะหลายคนที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะมูเนียเอลฮัดดาดีนะครับที่ฟอร์มดีและทำให้จากระดับสโมสรในตอนนี้มีโอกาสจะก้าวขึ้นไปติดทีมชาติเหมือนกันนะครับโดยที่บิเซนเต้เดลบอสเก้นะครับกุนซือทีมชาติสเปนก็เปิดเผยว่าทางมูนี่เอลฮัดดาดีนะครับศูนย์หน้าดาวรุ่งของบาร์เซโลนานั้นมีโอกาสที่จะติดทีมชาติชุดใหญ่เร็วๆนี้ครับหลังจากที่ผลงานเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมครับในช่วงต้นฤดูกาลในขณะที่เทรนเนอร์ทีมชาติสเปนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมั่นใจนะครับบอกว่ามูนี่คืออนาคตของทีมชาติสเปนอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ดาวเตะวัย19ปีเนี่ยก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของบาร์ซ่าได้สำเร็จแล้วนะครับโดยที่ได้ลงเล่นในช่วงพรีซีซั่นก่อนจะทำประตูในการเล่นเกมลีกนัดแรกในแมตช์ที่ชนะเอลเช่ 3-0 ด้วยนะครับแล้วก็ยังได้ลงเป็นตัวจริงในเกมที่บุกไปเฉือนเอาชนะบีอาร์เรล 1-0 ที่สนามเอลมาดริกัลนะครับทำให้มูนี่ถูกเลื่อนจากทีมชุดอายุต่ำกว่า19ปีขึ้นมาสู่ทีมชาติสเปนชุดอายุไม่เกิน21ปีทันทีนะครับล่าสุดเดลบอสเก้ก็ออกมาพูดเป็นในเหมือนกันนะครับบอกมูนี่มีโอกาสที่จะขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เลยทีเดียวครับไม่ใช่แค่ชุด21ปีนะครับเดลบอสเก้บอกว่าทุกอย่างเนี่ยดำเนินการไปตามขั้นตอนนะครับมูนี่เริ่มจากทีมชาติชุดเล็กแล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะถึงทีมชุดใหญ่ก่อนหน้านี้สเปนนี่ก็เคยเรียกโบยานคริกิชนะครับก่อนตอนที่เพิ่งจะเล่นชุดใหญ่มาซ่าแรกครับก็ขึ้นมาติดทีมชาติเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าหากว่าปูนี่จะขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ก็ไม่น่าจะแปลกอะไรครับในขณะที่อัลเบิร์ตเกลาเดสนะครับกุนซือทีมชาติสเปนชุดอายุไม่เกิน21ปีบอกว่ามูนี่เนี่ยมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นอนาคตที่สดใสกับทีมชาติสเปนต่อไปนะครับตอนนี้มูนี่ร่วมทีมชาติสเปนชุดชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปอายุไม่เกิน21ปีนะครับก็คือยูโร2015รอบคัดเลือกของ U21 นี่แหละครับในกลุ่มที่4ก็จะเจอกับฮังการีแล้วก็ออสเตรียนะครับแต่ว่าเขาก็สามารถเลือกเล่นให้กับทีมชาติโมร็อกโกได้ตามเชื้อสายด้วยนะครับแต่ก็เชื่อว่าคงจะเลือกสเปนนะครับถ้ามีโอกาส But they were soon put to the test That was Barca's summer sensation Munir El Haddadi ทางสื่อมวลชนสเปนนะคะก็เผยว่าวิกตอร์เบเดสค่ะอดีตนายทวารของบาร์เซโลนาเนี่ยก็ให้ความสนใจต่อข่าวที่ลิเวอร์พูลอยากจะได้เข้าไปร่วมทีมด้วยค่ะเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยชอบทีมผมแดงเป็นทุนอยู่แล้วนะคะจึงมีความเป็นไปได้มากที่ได้จะร่วมงานกันค่ะกิเยมบาลาเกค่ะนักข่าวสเปนนะคะผู้มีความน่าเชื่อถือสูงนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าวิกตอร์เบเดสได้หมดสัญญากับทางบาร์เซโลนาไปแล้วตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วก็กลายเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลค่ะที่อยากจะได้ไปร่วมทีมเพื่อเป็นคู่แข่งของซิโมงยอนเล่หรือนายทวารมือหนึ่งของทีมและก็เบเดสเนี่ยก็สนใจที่จะร่วมงานด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าชื่นชอบทีมนี้เป็นทุนอยู่แล้วค่ะดังนั้นหากมีข้อเสนอมาจริงๆก็มีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะตอบรับบาร์เดสสามารถเซ็นสัญญากับทีมไหนก็ได้เนื่องจากเขาไม่มีสังกัดและก่อนหน้าที่จะหมดสัญญากับบาร์เซโลนาเนี่ยเขาก็ได้ให้ความสนใจจากมอนาโกแต่ว่าทีมมหาเศรษฐีฝรั่งเศสก็เปลี่ยนใจนะหลังจากที่บาร์เดสได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้เข่าหัวเข่าเนี่ยค่ะฉีกขาดเมื่อต้นเดือนมีนาคมแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นอีกเลยนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะสำหรับบาลาเกค่ะก็นับเป็นเหยี่ยวขาวที่มีความน่าเชื่อถืออย่างมากนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เคยรายงานเรื่องที่อังเคลดิมาเรียเนี่ยตกลงที่จะย้ายจากเรอัลมาดริดเนี่ยไปอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วรวมถึงเรื่องที่มาดริดเนี่ยใกล้จะได้ตัวฮาเวียร์เอร์นันเดสจากชิราชิโตของทีมดิสัตแดงเนี่ยไปร่วมทัพแบบยืมตัวด้วยก่อนที่เรื่องดังกล่าวก็จะกลายเป็นความจริงค่ะมาก็สามารถที่จะมาเบียดแย่งตำแหน่งมือหนึ่งกับมิโอเล่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับบอลเดสแต่ว่าก็สามารถซื้อได้หลังจากนี้ครับเนื่องจากว่าไม่มีสังกัดแล้วก็ซื้อได้หลังจากที่ตลาดนักเตะปิดไปแล้วด้วยนะครับในขณะที่หลุยส์ฟานคาวนะครับกุนซือของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับล่าสุดได้มีการออกกฎเหล็กกฎใหม่นะครับสั่งนักเตะห้ามใช้โทรศัพท์มือถือช่วงคืนก่อนวันลงสนามนะครับเพื่อให้นักเตะนั้นได้พักผ่อนและไม่ต้องพะวงกับเรื่องอื่นๆนะครับสื่อในอังกฤษก็เสนอข่าวบอกว่าลุยส์ฟานคาวนะครับก็ได้วางกฎใหม่ด้วยการห้ามนักเตะทีมปีศาจแดงใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงคืนก่อนลงสนามครับเพื่อให้นักเตะนั้นได้มีสมาธิและได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ครับโดยที่อาจจะให้ฝากโทรศัพท์ทั้งหมดไว้กับเขาเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นกฎที่เข้มกว่าทุกข้อที่เขาเคยนำมาใช้ในทีมนะครับก่อนหน้านี้ฟานคาวเคยสั่งให้ผู้เล่นชุดใหญ่เนี่ยแล้วก็รวมไปถึงทีมเยาวชนรับประทานอาหารเช้าร่วมกันรวมทั้งยังมีข้อห้ามอื่นอีกหลายอย่างนะครับรวมทั้งกฎที่ว่าจะดรอปนักเตะทุกคนที่มาสายไม่ทันรับประทานอาหารเช้า
ร่วมกับทีมในวันแข่งนะครับแล้วก็ขอให้สโมสรนั้นติดกล้องวงจรปิดในระบบ HD เลยนะครับรอบแคริงตันศูนย์ฝึกซ้อมของทีมเพื่อสอดส่องพฤติกรรมของนักเตะครับเขาละเอียดมากนะครับคือติดกล้องนี้ต้องติดในระบบ HD ด้วยจะได้เห็นทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดครับไม่ใช่ครับโทรศัพท์มือถือนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญด้วยนะคะเวรูนี่ค่ะกัปตันทีมชาติอังกฤษคนใหม่นะคะก็ยอมรับว่าทีมสิงโตคำรามเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่านี้ในเกมที่เอาชนะนอร์เวย์ไปได้1-0ที่เวมบลีย์นะคะในการอุ่นเครื่องเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาค่ะเกมนี้นะคะมีประตูเดียวที่เกิดขึ้นในนาทีที่68จากลูกจุดโทษของรูนี่ก่อนที่อังกฤษนะคะจะมีเกมสำคัญในวันจันทร์หน้านะคะจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์ในฟุตบอลยูโร2016รอบคัดเลือกโดยที่กัปตันทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็ยอมรับว่าพวกเขาเนี่ยเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานเขากล่าวว่าทุกคนเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่นี่ก็เป็นแค่เกมแรกที่ได้เล่นร่วมกันหลังจากที่เสร็จสิ้นฟุตบอลโลกที่บราซิลดังนั้นชัยชนะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาก่อนที่จะต้องไปพบกับสวิตเซอร์แลนด์นอกจากนั้นแล้วนะคะรูนี่ยังได้กล่าวยกย่องฮาริมเซอร์ลิงค่ะที่ได้เป็น Man of the Match ในเกมนี้ด้วยนะคะว่าเป็นนักเตะที่น่าตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็ไม่กลัวที่จะเลี้ยงเข้าหาคู่แข่งแล้วเขาก็รู้สึกสนุกมากๆเลยที่ได้เล่นร่วมกับเซอร์ลิงค่ะรูนี่นะคะก็ทำประตูให้อังกฤษได้ถึง41ประตูแล้วนะคะและตอนนี้ก็มีสถิติตามหลังเซอร์บ็อบบี้ชาร์ตันซึ่งทำประตูสูงสุดในทีมสิงโตคำรามอยู่เพียง8ประตูเท่านั้นเองค่ะช่วงนี้ครับเรื่องของกอล์ฟเรดเดอร์คัพก็มีการประกาศรายชื่อนะครับรวมไปถึงตำแหน่งกัปตันทีมและรองกัปตันทีมนะครับเราไปดูว่าฝั่งทีมยุโรปเนี่ยมีการแต่งตั้งใครเป็นรองกัปตันทีมนะครับล่าสุดโดยที่พอแมคคินลีย์นะครับกัปตันทีมเรดเดอร์คัพของยุโรปครับก็มีการเลือกให้ทาแพทริกแฮริงตันนะครับโคเซ่มาริอาซาบาลรวมไปถึงมิเคลวังเคลคิมิเนสเป็นรองกัปตันทีมนะครับโดยจะร่วมมือกันกับแซมทอร์เรนแล้วก็เดสมิธนะครับในการทำศึกสู้กับทีมสหรัฐนะครับที่สนามเกลนอีเกิลที่ประเทศสกอตแลนด์ในระหว่างวันที่26-28กันยายนนี้นะครับราซาบาลเนี่ยมีประสบการณ์ในศึกไรเดอร์คัพ7ครั้งนะครับระหว่างปี87-2006แฮริงตันก็เคยเข้าร่วมการแข่งขัน6ครั้งนะครับในช่วงปี99-2010นะครับในขณะที่คิมิเนสันผ่านประสบการณ์ทั้งหมด4ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันครับแมคเคลีบอกว่าแฮริงตันเป็นเพื่อนสนิทที่สุดคนหนึ่งนะครับไล่มาตั้งแต่การใช้ชีวิตสมัยเรียนด้วยกันนะครับแล้วก็เริ่มต้นระดับสมัครเล่นในการเล่นกอล์ฟครับจนกระทั่งเล่นอาชีพช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับโดยที่กัปตันทีมยุโรปยังระบุต่อด้วยนะครับว่าคิมิเนสเป็นบุคคลที่ผู้เล่นทุกคนก็ชื่นชอบครับแล้วก็เป็นผู้ที่เขาให้ความเคารพเป็นอย่างมากครับตั้งแต่คิมิเนสนั้นมีการแต่งตั้งคิมิเนสนะครับก็เป็นการให้ความไว้วางใจต่อเนื่องหลังจากที่เคยแต่งตั้งให้นักกอล์ฟชาวสเปนเป็นกัปตันทีมยุโรปในศึกยูเรเซียคัพเมื่อเดือนมิถุนายนมาแล้วนะครับมาต่อกันที่ข่าวคราวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะโค้ชออสก็หวังใช้ AVC คัพจัดทีมเอเชียนเกมส์ค่ะกิติพงษ์ลักษณะเกรียงไกรค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะหวังใช้การแข่งขันรายการ AVC Cup 2014ณเมืองเซินเจิ้นประเทศจีนในระหว่างวันที่6-12กันยายนนี้นะคะเป็นการประเมินทีมสำหรับสู้ศึกเอเชียนเกมส์ที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะทีมตบลูกยางสาวทีมชาติไทยนะคะประกาศรายชื่อนักกีฬาทั้ง12คนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยมีตัวหลักอย่างวรรณาโบแก้วนะคะธยาบำรุงสุขพรพันธ์เกิดปะและก็สุรยาพรมล่าค่ะพร้อมมีกำหนดเดินทางไปประเทศจีนในเวลา 18:00 นวันนี้นะคะด้วยสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD956โค้ชออสกล่าวว่าสำหรับรายการ AVC Cup เนี่ยนะคะมีเป้าหมายอยู่ที่การติด1ใน4และต้องการให้นักกีฬาหน้าใหม่เนี่ยได้ทดสอบฝีมือกับยอดทีมของทวีปเอเชียนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นการประเมินทีมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์และรายการชิงแชมป์โลกที่ประเทศอิตาลีต่อไปอีกด้วยสำหรับทีมชาติไทยนะคะก็จะมีโปรแกรมพบกับไต้หวันค่ะในวันที่6กันยายนพบคาซัคสถานในวันที่7กันยายนแล้วก็จะพบกับญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนค่ะไปต่อที่โปรแกรมที่น่าสนใจจาก True Sport กันครับTrue Sport Today ครับวันนี้เริ่มต้นที่เรื่องของฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับเบลเยียมพบกับออสเตรเลียนะครับ1:45 นาที True Sport 1และ True Sport HD 2ครับ
นี่ US Open นะครับล่าสุดที่จบไปแล้วนะครับโนวัคโจโควิชก็ชนะอดีมารีไป3ต่อ1เซตนะครับ7ต่อ6ไทรเบรก7ต่อ1 6ต่อ7ไทรเบรก1ต่อ7 6ต่อ2แล้วก็6ต่อ4นะครับส่วนรอบ8คนสุดท้ายก็ชมกันต่อได้นะครับช่วง4ทุ่มตรงรวมถึง16โมงเช้าวันพรุ่งนี้ครับทูเทนนิส HD มีคู่เฟเดเรอร์กับมองฟีสแล้วก็บริชกับซิลิชนะครับรอบ8คนสุดท้ายของฝ่ายชายในขณะที่ PGA ทัวร์ครับ BMW Championship ในรอบแรกตี3นะครับ True Sport 5และ True Sport HD ครับกอล์ฟยุโรเปียนทัวร์นะครับ2ช่วงเวลานะครับโอเมก้ายุโรเปียนมาสเตอร์รอบฟอร์เตอร์ไฟนอลนะครับกอล์ฟชานเนลถ่ายทอดสดครับส่วน Thailand LPGA Master ในรอบที่2ครับตอนนี้แข่งกันอยู่ทาง True Sport 5ในขณะที่สนุกเกอร์นะครับแสงโสม6แดงชิงแชมป์โลกนะครับตอนนี้ก็แข่งกันอยู่นะครับในรอบ32คนสุดท้ายแล้วก็มีช่วงเวลา15นาฬิกาและ2ทุ่มตรงครับ True Sport 7และ True Sport HD 3ถ่ายทอดสดครับใครจะติดตามรายการไหนก็สามารถติดตามได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชมไม่ทันเมื่อสักครู่ก็สามารถติดตามตารางการถ่ายทอดสดนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราได้เลยนะคะรวมถึงผลการแข่งขันกีฬาต่างๆด้วยค่ะที่ www.facebook.com/sptoday ค่ะครับผมปิดท้ายวันนี้ครับผลงานของทีมชาติไทยชุด Asian Games ครับดูว่าทีมฟุตบอลของเรานั้นมีเกมรุกที่ลงตัวขนาดไหนนะครับวันนี้เวลาหมดครับเรา2คนแล้วก็ทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะYou don't need no papers. That man is not your maker, and that's why I'm.